นับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยปานวิทย์ทองนุ่มแฟนหนุ่มของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ครับนักแบดสาวมือหนึ่งของไทยคว้าแชมป์แบดมินตันชายเดี่ยวสงขลาเกมวันนี้ครับสงขลาเกมวันนี้แบดมินตันมาสุดท้ายชิง5เหรียญทองที่สนามกีฬาจิรนครชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศตะวันปานวิทย์ทองนุ่มนักแบดหนุ่มหวานใจของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดสาวมือหนึ่งของไทยจากพระนครศรีอยุธยาที่เห็นด้านหลังพบกับพลกรจรัสจินดาวงจากสงขลาเกมคู่นี้ต้องดวลกันถึง3เกมก่อนที่ตะวันจะตบเอาชนะไปได้อย่างสุดมัน2-1เกม21-13 19-21 และ21-7คว้าเหรียญทองได้สำเร็จเทนนิสวันสุดท้ายที่สนามกีฬาจิรนครชิง5เหรียญทองเช่นกันครับหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศน้องอีฟพัชรินทร์ชีพชันเดชนักหัวสาวจากสมุทรสาครชุดดำพบกับวัชชนสวัสดีจากพิษณุโลกเกมนี้น้องอีฟขวดเอาชนะไปได้2เซตรวด6-4และ6-2คว้าแชมป์กีฬาแห่งชาติสมัยที่2ของตัวเองนอกจากนี้เธอยังจับคู่กับวัชรพงษ์เอี่ยมละอคว้าเหรียญทองคู่ผสมได้อีกด้วย ด้านนายสกลวรรณพงษ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ร่วมลงนามสัญญาการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่46เจียงไฮเกมส์ระหว่างวันที่18ถึง28พฤศจิกายน2561ใน41ชนิดกีฬาและกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่36น้ำกกเกมส์ระหว่างวันที่18ถึง22มกราคม2562ใน17ชนิดกีฬาโดยจังหวัดเชียงรายยืนยันจะจัดการแข่งขันให้ยิ่งใหญ่กว่าสงขลาเกมส์ครั้งนี้สรุปเหรียญทองล่าสุดทัพนักกีฬากรุงเทพมหานครยังนำเป็นอันดับที่1วันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันสงขลาเกมวันสุดท้ายครับต้องมาดูว่าเจ้าภาพสงขลาจะจัดพิธีปิดการแข่งขันได้ยิ่งใหญ่แค่ไหนและทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวจากจังหวัดสงขลาค่ำวันนี้ครับ